forwards and dips down. ทุกๆ 4 ปีโลกทั้งใบจะหยุดหมุน เพื่อเป็นสักขีพยาน ถึงสิ่งที่เปเล่เรียกว่า การแข่งขันที่สวยงาม ฟุตบอลโลกทุกทีมที่เข้าร่วมต้องเล่นท่ามกลางความกดดันที่ยิ่งใหญ่ ผู้เล่นทุกคนตระหนักดีว่า ทั้งประเทศคาดหวังให้พวกเขาชนะ เสียงโห่ร้องของผู้ชมเมื่อฟุตบอลลอยเข้าไปตุงตะข่ายความเงียบงันเมื่อโอกาสหลุดลอยไปความกลัวว่าจะทำให้ทั้งประเทศผิดหวังนี่คือเวทีการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้เล่นเหล่านี้จะยอมทุ่มเทแค่ไหนเมื่อผู้คนนับพันล้านทั่วโลกกำลังจับตามองพวกเขาอยู่ ไม่มีทีมไหนที่ต้องเผชิญกับความกดดันในการแข่งขันฟุตบอลโลกมากไปกว่าทีมชาติบราซิลที่ประเทศบราซิลฟุตบอลคือส่วนหนึ่งของสังคมและก็วัฒนธรรมครับผมทุกคนรักฟุตบอลทุกคนเป็นแฟนของทีมใดทีมหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเด็กๆทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับ ความจริงก็คือดารานักเตะหลายคนมาจากบราซิลครับผู้เล่นฝีเท้ายอดเยี่ยมถูกค้นพบที่นี่ทุกฤดูกาลและทุกวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณมาจากบราซิลคนก็จะบอกว่าอ๋อบราซิลเหรอแล้วก็จะพูดว่าฟุตบอลโรนัลโดโรมาริโอโรนัลดินโญ่เปเล่พวกเขาจำชื่อนักเตะเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำครับในการแข่งขันระดับนานาชาตินั้นจะเต็มไปด้วยความคาดหวังที่ทีมจะชนะและก็เล่นได้ดีนะฮะดังนั้น ผู้เล่นที่สามารถเข้ามาสู่จุดนี้ได้ย่อมตระหนักถึงความคาดหวังและก็ความรับผิดชอบนี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้ชัยชนะครับผมถึงแม้จะเต็มไปด้วยความกดดันและก็ความรับผิดชอบนะครับแต่ก็มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวของนักฟุตบอลจากทั่วโลกที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความรับผิดชอบในการเล่นเพื่อประเทศของตนในฟุตบอลโลกและการยึดถือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพวกเขาไปด้วย ในปี 2010 ทุกสายตาจับจ้องไปที่แอฟริกาเมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในปลายทศวรรษที่ 70ตำนานลูกหนังอย่างเปเล่ได้ทำนายไว้ว่าทีมจากทวีปแอฟริกาจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก่อนปี 2000 แม้จะมีความสามารถระดับโลกผลลัพธ์ของทีมจากแอฟริกาก็ยังห่างไกลความฝันนั้นแต่แอฟริกาก็เคยมีโอกาสในปี 1990 ทีมเก่งอย่างแคเมรูนได้ทำให้คนทั่วโลกตกตะลึงเมื่อพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้ อียองอีโน่ผู้เล่นของแคเมรูนจดจำฟุตบอลโลกครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีเด็กๆชาวแคเมรูนทุกคนที่รู้จักประวัติศาสตร์ฟุตบอลของแคเมรูนหลังจากฟุตบอลโลกปี1990ล้วนมีความฝันที่วันหนึ่งจะได้เล่นฟุตบอลในระดับแนวหน้าครับซึ่งมันก็ไม่แตกต่างไปจากตัวผมผมคิดเสมอว่าผมสามารถไปถึงจุดนั้นได้ แล้วผมก็ได้เข้าร่วมกับทีมอาแจ็กซ์ในปี 2008 และจากนั้นความตื่นเต้นก็เกิดขึ้นเรื่อยมาเลยครับมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมนิดหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งย้ายมาจากแอฟริกาและได้เข้ามาเล่นกับทีมที่ใหญ่มากในลีกของยุโรปที่เข้าไปเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีกมันเป็นก้าวกระโดดที่ใหญ่มากสำหรับผมนะครับหลังจากที่อีโน่ย้ายไปอาแจ็กซ์ได้ไม่นานเขาได้ถูกเรียกให้มาติดทีมชาติแคเมรูนซึ่งทำให้เขาได้เข้าเล่นในฟุตบอลโลกในปี 2010
ผมตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมกับทีมชาติชุดที่ได้ไปฟุตบอลโลกแต่วัตถุประสงค์ของทีมก็คือการไปให้ถึงอย่างน้อยในรอบก่อนรองชนะเลิศแต่การเริ่มต้นของแคนเบรูนก็เป็นที่น่าผิดหวังเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ต่อทีมชาติญี่ปุ่น 0-1 ในการแข่งขันกับญี่ปุ่นครั้งนั้นเราเริ่มเกมแบบเหนื่อยและญี่ปุ่นก็ได้โอกาสทำประตูได้อย่างแทบไม่น่าเชื่อและสุดท้ายแล้วมันก็คือฟุตบอลโลกและผู้ที่คว้าโอกาสได้ก็คือผู้ชนะและมันก็จบลงโดยที่เราเป็นฝ่ายแพ้ไปในเกมที่เราเล่นกับเดนมาร์กนั้นเป็นเหมือนเกมที่ชี้ชะตาของพวกเราเรารู้ว่าต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเราทำประตูแรกได้ก่อนรูปแบบการเล่นของเราก็ดีขึ้นแต่เพียงแค่ชั่วขณะเดียวเราก็เสียสมาธิไปพวกเขาก็ตีเสมอได้ในครึ่งแรกของเกมจบลงที่การเสมอ 1-1และก่อนที่จะจบครึ่งแรกตาของผมก็ถูกลูกฟุตบอลกระแทกมันทำให้ตาข้างนั้นของผมมองเห็นไม่ถนัดผมก็ต้องออกจากเกมผลการตรวจเช็คเพราะว่าเบ้าตาของผมฉีกและที่ตาก็มีเลือดออกมาผมต้องเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บในครั้งนั้นได้ยุติโอกาสในการเล่นฟุตบอลโลกของอีโน่เมื่อเดนมาร์กทำได้อีก1ประตูในครึ่งหลังทีมชาติแคเมรูนก็ต้องกลับบ้านIt is van dat waar vermaak zit vanmiddag. Oor, mooi voorzet. Het is 1-0 voor Utrecht. Dan toch. Mulenga.Jacob Mulenga เป็นผู้เล่นทีม FC Utrecht เป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้ในระดับต้นๆในลีกของฮอลแลนด์แต่เจคอบเองไม่เคยได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกเลยเพราะว่าทีมชาติเซมเบียของเขาไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเจคอบเองรู้ดีว่าฟุตบอลมีความหมายต่อเซมเบียเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติชุดชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติแอฟริกาในปี2008ผมถูกเลือกให้ติดทีมชาติมันน่ากลัวและผมก็ตื่นเต้นมันเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งสำหรับผมเลยนะครับผมไม่เคยเป็นที่จับตามองของสาธารณชนมาก่อนและผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าการเล่นเพื่อทีมชาตินั้นเป็นยังไงบ้างแซมเบียประสบกับความยากลำบากในปีนั้นในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาต้องแข่งขันกับทั้งอียิปต์และแคเมรูนซึ่งเป็น2ทีมที่ผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายแซมเบียไม่เคยได้ผ่านการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มไปสู่รอบอื่นได้เลยนั่นทำให้ชาวแซมเบียต้องผิดหวังแต่ก็ยังมีด้านอื่นๆอีกเกี่ยวกับฟุตบอลที่ผู้คนไม่รู้นะครับเช่นความเครียดความกดดันยิ่งไปได้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่มากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งไปได้สูงแค่ไหนการผิดพลาดแต่ละครั้งก็ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเท่านั้นมีผู้คนนับพันที่จะเรียกคุณด้วยชื่อหรือด้วยคำว่าไอ้โง่ทุกครั้งที่ทำประตูได้คนนับพันล้านคนจะพูดว่าคุณสุดยอดจริงทีมแซมเบียได้พัฒนาการเล่นของเขาและพวกเขาถูกเรียกว่าทีมที่ดีที่สุดเมื่อเขาได้แชมป์ฟุตบอลแห่งชาติแอฟริกา2012น่าเสียดายที่เจคอบต้องออกจากการแข่งขันด้วยอาการเจ็บแต่นี่เป็นการแจ้งเกิดของเขาและเป็นการทำประตูให้กับทีมชาติเขาอีกด้วยผมรู้ว่าผมเองได้รับการอวยพรอย่างมากที่สามารถทำอะไรก็ได้ในการเล่นฟุตบอลเพราะว่าผมเองตระหนักดีว่ากำลังที่ผมมีไม่ได้มาจากตัวของผมนะครับมันมาจากเบื้องบนซึ่งผมก็รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะจำกัดความสามารถของผมได้เลยเมื่อพูดถึงความกดดันซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญผมเองเชื่อว่าความกดดันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอเวลานี้พวกเขาอาจจะคิดว่านักฟุตบอลหรือนักกีฬาชื่อดังอื่นๆศิลปินและนักการเมืองมีความกดดันมากเพราะว่ามักจะพบเห็นบ่อยกว่าแต่ผมนั้นเชื่อว่าเราทุกคนก็ต่างจะต้องพบกับความกดดันด้วยกันทั้งนั้นสำหรับผมการจัดการกับความกดดันคือเพียงแค่ไว้ใจในพระเจ้าเรามีกำลังใจและรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าและแผนการของพระองค์อยู่เหนือสิ่งอื่นใดมันอยู่สูงเกินกว่าที่เราจะมองเห็นได้เมื่อผมเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่ของผมไม่ใช่เพื่อตัวผมเองเพราะมันคือชีวิตที่พระองค์ได้ยอมตายเพื่อผมและพระองค์ได้แลกชีวิตของพระองค์เพื่อชีวิตของผมและได้ประทานชีวิตแห่งสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้กับผมในปี2007ทีม VSB สตุตการ์ดเป็นแชมป์ในการแข่งขันบุนเดสลิก้าของเยอรมันเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเ
มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคือเมื่อพวกเราได้กลายเป็นแชมป์ของเยอรมันอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโดยเฉพาะยังยิ่งภายหลังเกมเมื่อคนจำนวนกว่า 200,000 คนนะครับได้ร่วมเฉลิมฉลองกับเราด้วยมันเป็นงานเลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่นะครับและผมจะไม่มีวันลืมมันเลยค้าเขาเกิดที่ประเทศบราซิลแต่เขาใช้ชีวิตในการค้าแข่งส่วนใหญ่ในเยอรมันเขาทำประตูให้กับ VfB Stuttgartในปี2009คาคาวได้สิทธิ์ถือ2สัญชาติคือบราซิลและเยอรมันเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งได้ตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าเฮลมุทพวกเขายืนกรานว่าชาวเยอรมันทุกคนต้องมีชื่อเป็นภาษาเยอรมันผมรู้สึกสนุกสบายที่นี่นะครับครอบครัวของผมก็รู้สึกไปด้วยพวกเราได้เรียนภาษาแต่เราก็ไม่เคยลืมพื้นเพของเราเองผมพูดเสมอว่าผมเป็นชาวบราซิล 100% และก็เป็นชาวเยอรมัน 100% เช่นกันหลังจากที่ได้รับสัญชาติเยอรมันได้ไม่นานคาเขาถูกเรียกให้ติดทีมชาติเยอรมันในชุดที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ลงเล่นให้กับทีมเยอรมันเป็นครั้งแรกผมอยากเจอทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้ความสำคัญกับAls Kind habe ich immer WM angeschaut. Ich habe immer beobachtet, was war Höhepunkt der von Fußball. Ich habe das auch mit verfolgt und auf einmal war ich mit drin. Ich war auf die Plätze und auf die ganze Aufmerksamkeit. Alle auf uns gerichtet. Das war schon was ganz Besonderes.เมื่อคาเขาได้รับโอกาสให้เล่นที่แอฟริกาใต้ในปี2010มันคือโอกาสที่นักฟุตบอลทุกคนใฝ่ฝันถึงการแข่งขันหนึ่งที่น่าจดจำในรายการนี้ก็คือการแข่งกับทีมลูกไวนะครับเพื่อชิงอันดับที่3นั่นเป็นเกมที่ผมได้เล่นและก็เป็นเกมที่ผมอยากจะเล่นด้วยเราเป็นผู้ชนะครับเราภายหลังการแข่งขันเราได้รับเหรียญรางวัลการเล่นทีมชาติสอนคาเขาว่าชาวเยอรมันคาดหวังการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากทีมชาติของตนความกดดันที่ต้องชนะนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาฟุตบอลขับเคลื่อนฝูงชนมันสร้างต้นแบบให้กับผู้คนนะครับผู้คนแสดงอารมณ์ออกมาพวกเขาไปที่สนามเพื่อดูทีมของพวกเขาชนะเพื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จและก็ได้รับชัยชนะอยู่เสมอผมเองก็อยากที่จะได้รับชัยชนะอยู่เสมอเช่นกันนั่นเป็นลักษณะของผมผมไม่ชอบความพ่ายแพ้แต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการเสมอไปนะครับและชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นผมต้องขอบอกว่าพระเจ้าได้ประทานกำลังให้ผมแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อคุณไม่ชนะหรือคุณเล่นได้ไม่ดีพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นด้วยเสมอและพระองค์ก็ประทานความชื่นชมยินดีให้กับเราเป็นความรู้สึกที่เรารู้ว่าเรามีคุณค่ามันเป็นความโล่งใจสำหรับผมที่พระเจ้าไม่เคยเรียกร้องอะไรจากผมเลยนอกจากหัวใจและชีวิตของผมอย่างที่ผมเป็นผมขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยอมรับผมแบบนั้นผมรู้ว่าสิ่งที่ผมมีทุกวันนี้นะครับเป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวเท่านั้นผมรู้ว่าวันหนึ่งมันก็จะหมดสิ้นไปแต่ถ้าคุณอยู่กับพระองค์เชื่อในพระคำของพระองค์และก็ดำเนินชีวิตตามอย่างนั้นคุณก็จะคงอยู่ตลอดไปและนั่นก็คือแหล่งแห่งความหวังของผมแล้วครับFiller's nose is right in it. Just a boy. Oh.
What a save. And in a sense, Guzan deserves that because he has been blameless. Sometimes brilliant. Inside it comes, now back inside. Andre Santos poking it. Andre, right there, pass the ball. What a save. สำหรับผมมันเริ่มต้นขึ้นเร็วนะครับความปรารถนาที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่เสมอเมื่อคุณเห็นชื่อของคุณปรากฏอยู่ในรายชื่อของทีมในวันที่มีการแข่งขันความตื่นเต้นพลังที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายคือผมหมายถึงว่านั่นคือทุกสิ่งสำหรับผมแล้วล่ะบราดกูซานจากสหรัฐอเมริกามีพรสวรรค์อันเหลือเชื่อในการเป็นผู้รักษาประตูเขาเริ่มต้นมาจากเมเจอร์ลีกและได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีหลังจากเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพเพียงแค่2ปีมันเป็นปีที่ผมพัฒนาอย่างมากและก็ชัดเจนทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วก็ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมทีมโค้ชแล้วก็สื่อมวลชนและทำให้ผมคิดว่าผมอาจได้ไปยุโรปและประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เล่นในอังกฤษหรือว่าลีกชั้นนำของยุโรปนะครับซึ่งความเป็นจริงก็คือว่าที่อังกฤษต้องการผู้รักษาประตูชาวอเมริกันและในปี2008แบรดได้ถูกเชิญให้ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกกับทีมแอสตันวิลล่ามันไม่ได้เป็นไปด้วยดีในตอนแรกมันเป็น4ปีที่ยากลำบากสำหรับผมนะครับในช่วง4ปีแรกในอังกฤษมันยากมากเพราะว่าคุณต้องการที่จะลงเล่นและคุณอยากจะเล่นให้ดีแต่ว่าในสัปดาห์ต่อมาคุณก็พบว่าคุณได้นั่งอยู่ที่นั่งของผู้เล่นสำรองแล้วก็ลงเล่นไม่สม่ำเสมอคือประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับและผมก็ปรารถนาที่จะได้เล่นอย่างสม่ำเสมอแม้เขาจะเล่นได้ดีเมื่อได้ลงเล่นแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมได้แน่นอนว่าทุกคนต้องการที่จะได้เล่นนะครับนั่นคือส่วนสำคัญของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ลงเล่นคุณต้องพยายามสู้ต่อไปผมรู้ว่าถ้าผมยังสู้อยู่ผมก็จะได้โอกาสในสักวันหนึ่งนะครับในที่สุดโอกาสก็มาถึงในปี2012เมื่อพอลแลมเบิร์ตหัวหน้าโค้ชของแอสตันวิลล่าได้ให้แบรดได้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งแบรดได้มาเป็นผู้เล่นตัวสำคัญของทีมเขามีชื่อเสียงเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเขาก็ยอดเยี่ยมมากสำหรับเราการปรากฏตัวครั้งแรกในระดับนานาชาติของผมมันเป็นครั้งแรกในตลอดชีวิตการค้าแข่งที่ผมรู้สึกประหม่าจริงๆในการเล่นนะครับคุณรู้ไหมเวลาเดินลงไปในสนามได้ยินเสียงเพลงชาติได้สวมชุดที่มีดาวแล้วก็แถบสีไม่ว่าตอนนี้แค่พูดถึงมันก็ทำให้ผมรู้สึกขนลุกแล้วนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยคุณรู้ไหมกีฬาฟุตบอลในประเทศนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมามันก็เลยกลายเป็นบรรยากาศและก็ความคลั่งไคล้ที่แตกต่างออกไปที่แฟนอเมริกันมีนี่เป็นเกมที่คุณอยากมีส่วนร่วมในฐานะนักฟุตบอลอาชีพคุณอยากช่วยทีมของคุณคุณอยากช่วยประเทศชาติของคุณในขณะที่คุณรู้สึกตื่นเต้นกับมันความกดดันก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยสำหรับผมแล้วชีวิตส่วนตัวชีวิตความเชื่อแล้วก็ชีวิตความเป็นนักกีฬาต้องมาด้วยกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างธรรมชาติมันเป็นการใช้ชีวิตของผมการใช้ชีวิตอย่างมืออาชีพของผมคือการได้ติดตามพระคริสต์แล้วก็คุณก็รู้ว่าพระองค์ได้ทรงช่วยให้ผมผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เหมือนที่ผมเคยพูดว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปอนาคตของแบรดกับทีมแอสตันวิลล่าและทีมชาติอเมริกาไม่ได้สดใสเสมอแต่เพราะความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าทำให้เขายังคงมองไปข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังพระองค์ทรงมีแผนการสำหรับเราทุกคนนะครับและมันจะมีเวลาที่คุณเป็นฝ่ายแพ้มีเวลาที่คุณเป็นฝ่ายชนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นยังไงโดยการทรงนำของพระองค์คุณจะกลายเป็นผู้ที่เข้มแข็งมากขึ้นทั้งต่อตนเองและในฐานะผู้ติดตามในเวลาที่ต้องพบกับความยากลำบากAn outstanding save, top corner save from the American.
ประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติบราซิลนั้นยากที่จะบรรยายเป็นคำพูดได้นะฮะเพราะว่าคุณต้องเผชิญกับอารมณ์ที่หลากหลายความใฝ่ฝันในวัยเด็กของผมคือการได้ลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลแม้ว่าเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามนะครับพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรามากเกินกว่าที่เราคาดคิดหรือว่าทูลขอได้และนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมได้รับในสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าจะได้รับผมได้ลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในฟุตบอลโลกมาแล้วถึง3ครั้งครับฟุตบอลโลกครั้งแรกของกาก้านั้นเกิดขึ้นในปี2002ซึ่งเป็นปีที่พวกเขาได้เป็นแชมป์การได้ชูถ้วยรางวัลขึ้นนั้นเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับผู้เล่นทุกคนที่ได้รับโอกาสนั้นนะครับผมอายุเพียง20ปีแต่เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในทีมชุดนั้นมันเป็นของขวัญจากพระเจ้าจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองไม่เคยจินตนาการว่าผมจะมีโอกาสได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกด้วยอายุแค่เพียง20ปีแล้วก็ชนะด้วยครับฟุตบอลโลกปี2006เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของทีมชาติบราซิลในฐานะแชมป์ความกดดันตกอยู่กับพวกเขาในการป้องกันตำแหน่งและสมกับที่เป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกฟุตบอลโลกปี2006เป็นความทรงจำที่ดีมากครับเพราะว่าเป็นการทำประตูได้ครั้งแรกของผมในฟุตบอลโลกในเกมที่เล่นกับโครเอเชียแต่มันก็ได้ทิ้งความรู้สึกที่น่าเศร้าไว้เบื้องหลังเพราะว่าทีมชุด2006นั้นเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงแต่เราก็พลาดโอกาสในการไปถึงเป้าหมายสูงสุดของทีมนั่นก็คือการได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนั้นครับผมมองเห็นว่าความผิดหวังนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับทุกสิ่งนะครับและมีวาระสำหรับทุกอย่างนั่นคือวิธีการที่ผมจัดการกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผมต้องการผมมักจะดูในพระคัมภีร์ตอนที่พระเยซูผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของผมต้องเผชิญกับความกดดันพระองค์ทรงรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ควบคุมทุกอย่างและนั่นก็คล้ายกับที่ผมทำเมื่อเผชิญกับความกดดันนะครับผมเตือนตัวเองอยู่เสมอถึงความมั่นใจในความเชื่อในสิ่งที่ตัวผมรู้และผมอธิษฐานโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างอยู่ผมรู้ว่าพระเยซูไม่ได้ใส่ใจกับเงินทองชื่อเสียงและก็ความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นคือของขวัญที่พระองค์ได้มอบให้กับผมเป็นของประธานในการเล่นฟุตบอลนะครับผมเชื่อจริงๆว่าพระเยซูไม่ได้สนใจนักว่ากาก้าเป็นนักฟุตบอลพระองค์สนใจในตัวของริคาร์โดซึ่งคือผู้ที่ผมเป็นและตัวตนที่แท้จริงของผมการรู้ว่าไม่ว่าสถานการมันจะเป็นยังไงไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ยังมีพระเจ้าที่รักเรานั่นต่างหากครับที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปสำหรับผมผมไม่ได้พูดพร่อยๆฟุตบอลเป็นกีฬาที่สวยงามฟุตบอลโลกก็รวมเอาพลังงานอารมณ์และอิทธิพลทั้งหมดของกีฬาชนิดนี้ไว้นักเตะในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผู้ได้รับการอวยพระพรให้ได้รับโอกาสในการเล่นต่อหน้าผู้ชมทั่วโลกสิ่งนี้มาพร้อมกับความกดดันมหาศาลและเวลาที่ถูกจับตามองนี่เองที่พวกเขาได้รับกำลังจากความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงรักพวกเขารู้ไหมว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนนะครับเพียงแค่คุณเปิดใจของคุณให้กับพระองค์แล้วก็ยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณเท่านั้นผมเริ่มต้นคุยเรื่องความเชื่อกับพี่ชายของผมนะครับในการสนทนานั้นผมเริ่มมองเห็นว่าผมต้องการพระเจ้าต้องการความรักของพระองค์และนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์สมัยเป็นเด็กเติบโตมาในแอฟริกาคุณอาจบอกได้ว่ามีพ่อแม่ไม่กี่คนที่สามารถหาทุกอย่างให้ลูกได้และผมก็อยู่ในฐานะที่ดีพ่อผมทำงานและเราก็มีชีวิตที่ดีถ้าเทียบกับมาตรฐานนั้นแต่ผมก็รู้ว่าถึงทุกอย่างจะดูเพียบพร้อมแล้วมันก็ยังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปอยู่ในชีวิตเด็กหนุ่มอย่างผมดูเหมือนว่าผมยังคงแสวงหาบางสิ่งที่ผมหาไม่เจอมันไม่ใช่เพื่อนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรือที่บ้านมันมีบางอย่างที่ผมจะเป็นที่จะต้องรู้ให้ได้ข้อความที่ผมจะแบ่งปันให้ฟังในวันนี้บังเอิญมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่ต้องแตกหักเพราะว่าความบาปแต่ด้วยความรักของพระเจ้าพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เพื่อลงมาตายแทนคุณและผมเพื่อความบาปของเรา3วันต่อมาพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายและพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการพระเยซูคริสต์ในชีวิตของพวกเขาการเสียสละของพระองค์คุณรู้ไหมว่ามันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในโลกนี้เลยนะครับมันยิ่งใหญ่มากๆเมื่อคุณรู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมตายบนไม้กางเขนชดใช้และจัดการกับความบาปให้คุณและคุณก็ยอมรับพระองค์
เข้ามาในชีวิตโดยความเชื่อเพราะว่าบางคนอาจจะพูดว่าโอ้ว้าวแค่พูดแค่นั้นเองเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณมันขึ้นอยู่กับพระองค์พระองค์ได้ทรงทำทุกอย่างแล้วและเมื่อไหร่ที่คุณทำส่วนของคุณด้วยความเชื่อคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่ในทันทีพระเยซูได้ตรัสไว้แล้วว่าคุณสามารถรับเอาชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ได้ทรงจ่ายโดยการตายของพระองค์บนไม้กางเขนนั่นเป็นวิธีที่ผมได้รับมันและเป็นวิธีเดียวกับทุกคนที่ต้องการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับคุณจะต้องยังคงประสบกับปัญหาอยู่แต่คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับชัยชนะในที่สุดบางคนนั้นทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่ยากแต่เมื่อผมอ่านพระคัมภีร์มันง่ายมากในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่9กล่าวว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านก็จะรอดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ยอมรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขา